มาดูกันดีกว่านะครับหลังจากที่ทาเคมิจินั้นได้เปลี่ยนแปลงอดีตไปนะครับและอาชีพนะครับของแก๊งโตเกียวมาจิไคในอนาคตนั้นจะเป็นอะไรกันบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายก็หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดถึงประเด็นนะครับว่าทำไมกันนะครับทาจิบานะฮินาตะเนี่ยถึงได้เสียชีวิตนะครับทุกครั้งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไปแก้ไขอดีตครั้งแล้วครั้งเล่าแต่แล้วนะครับก็ต้องเสียชีวิตไปแต่ก่อนอื่นเลยเกือบลืมนะครับหากใครไม่อยากโดนสปอยนะครับเนื้อหาส่วนมังงะของโตเกียวรีเวนเจอร์ก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยเพราะเนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนนะครับของการสปอยก็หลังจากนะครับเจ้าคิสกินั้นได้เสียชีวิตไปนะครับจึงทำให้อนาคตนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับอนาคตนั้นนะครับทางด้านของทาจิบานะนั้นก็คือจะไม่เสียชีวิตแล้วอีกทั้งแก๊งโตมันนั้นนะครับก็ทำการยุบแก๊งนี้ไปนะครับแล้วก็คนในแก๊งเนี่ยก็รู้แหละครับว่าทางด้านของทาคิมิจินั้นก็คือทำการย้อนอดีตกลับมาเพื่อมาแก้ไขอดีตนะครับและในท้ายที่สุดนะครับผ่านไป12ปีพวกเขานั้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเหตุการณ์ที่ทาจิบานะนั้นไม่เสียชีวิตนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างด้วยหลังจากที่พระเอกนั้นนะครับก็คือได้กลับมาในโลกปัจจุบันแล้วนะครับแต่ที่เขากลับมานั้นนะครับกลับเป็นงานแต่งงานเล่นเอาเพลงของเราตอนแรกคิดว่าเฮ้ยหรือว่าฉันเนี่ยได้แต่งงานกับทาจิบานะแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่งานแต่งนะครับของทาเคมิจินะครับกับฮินาตะนะครับแต่ว่าเป็นงานแต่งของปาจินถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาเริ่มต้นที่ตัวหลักนะครับของงานแต่งดีกว่านะครับอย่างไอ้เจ้าปาจินเนี่ยว่าปาจินนั้นทำงานอะไรนะครับในโลกอนาคตด้วยปาจินในตอนนี้เนี่ยก็คือกลายเป็นคนรวยไปแล้วเพราะว่ารับช่วงต่อนะครับจากธุรกิจของพ่อแม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นนะครับเขาต้องติดคุกไปใช่ไหมพอออกมานะครับก็สานธุรกิจเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นคนที่รวยสุดๆส่วนเปยังนั้นนะครับที่เป็นรองหัวหน้าหน่วยที่3นะครับก็คือเป็นคนที่มารักษาการแทงปาจินด้วยในช่วงนึงเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นนะครับผู้ช่วยของปาจินมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับมิสยานะครับอดีตหัวหน้าหน่วยที่2เนี่ยก็ได้กลายมาเป็นนะครับก็คือแบบว่าดีไซเนอร์หน้าใหม่นะครับไฟแรงสูงเลยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับนะครับที่ยังแบบว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ก็คืออยู่ในช่วงนะครับกำลังไต่เต้าตนเองนะครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญด้วยนะเพราะว่าเป็นคนนะครับที่ตัดชุดงานแต่งนะครับให้กับทาเคมิจินะครับกับฮินาตะซึ่งใครลองย้อนกลับไปในอดีตก็จะจำได้แหละครับว่ามิสยานั้นเป็นคนนะครับที่ตัดชุดนะครับให้กับแก๊งโตมันไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็ทาเคมิจิด้วยก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะเขาเนี่ยก็คือชื่นชอบตรงนี้อยู่แล้วอีกทั้งยังมีพรสวรรค์ด้านนี้นะครับเข้าไปได้ดีแน่นอนนะครับหากจะทำธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคตมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับฮักไคนะครับก็จะเป็นรองหัวหน้าหน่วยที่2นะครับของกลุ่มโตเกียวมันจิไคแล้วก็เป็นน้องนะครับของรุ่น10นะครับของแก๊งแบ็คดราก้อนด้วยนะครับหากใครจำกันได้ด้วยฮักไคในตอนนี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จสุดๆเลยนะครับจากอาชีพเนี่ยที่แบบว่าเป็นคนคอยออกแบบนะครับโมเดลต่างๆโดยมีนะครับพี่สาวของฮักไคเนี่ยเป็นผู้จัดการอีกทีนึงส่วนพี่น้องคูวาตะนะครับส่วนพี่น้องคูวาตะนะครับสมายลี่กับแองกี้เนี่ยทั้ง2คนนะครับก็กำลังเปิดร้านรามิงอยู่นะครับซึ่งในเรื่องก็จะเห็นนะครับมีฉากที่พระเอกเนี่ยไปกินราเมงด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอาชีพเรียบง่ายนะครับของ2คนนี้นะครับคือแบบตอนแรกก็คิดว่าอาชีพเนี่ยมันน่าจะเจ๋งๆกว่านี้นะแต่พี่แกก็กลายเป็นคุณลุงขายราเมงไปแต่มันก็เจ๋งนะทำอาหารแบบนี้เนี่ยคือมันทำยากมากๆแล้วก็อร่อยด้วยส่วนจีฟูยูนั้นนะครับส่วนจีฟูยูนั้นเป็นเจ้าของร้านขายสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับนอกจากสัตว์แล้วเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยสำหรับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าขนมของเล่นอะไรต่างๆนะครับใครแบบว่าที่เลี้ยงสัตว์อยู่ก็น่าจะรู้แหละครับว่าไอ้ร้านพวกนี้เนี่ยของเล่นตื่มแน่นอนนะครับในการให้ทุกคนนั้นได้ลองแบบว่าไปซื้อให้กับสัตว์เลี้ยงของตนเองส่วนคาสึโทระนั้นนะครับก็หลังออกจากคุกมาเนี่ยก็คือมาช่วยจีฟูยูนะครับในการทำร้านส่วนดาเคนกับอีนูทั้ง2คนนะครับก็คือร่วมกันนะครับก็คือเป็นเจ้าของร่วมกันนี่แหละในการเปิดร้านมอไซค์นะครับอันนี้ไม่ค่อยแปลกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาเคนนั้นนะครับมีฝีมือในการซ่อมมอไซค์มากๆเลยนะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยซ่อมมอไซค์นะครับของพี่ของไมกี้มาก่อนหน้านี้แล้วก็มอบนะครับให้กับพระเอกอย่างทาเคมิจินะครับทั้งที่มอไซค์นั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเศษซากแล้วแหละแล้วก็มารวมๆในการทำได้นะครับซึ่งฝีมือของดาเคนไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้แปลกอะไรกับการที่เขานั้นนะครับเป็นเจ้าของร้านมอไซค์ส่วนทาเคมิจินะครับหลายคนจะสงสัยว่าพระเอกของเรานั้นทำอะไรหรอก็ทำงานพาร์ทไทม์นะครับแบบเป็นร้าน DVD เหมือนเดิมเลยนะครับชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็เรียกได้ว่าน่าสงสารสุดๆเลยนะครับอุตส่าห์ไปเปลี่ยนแปลงอดีตมาแต่ดันนะครับยังทำงานเป็นพาร์ทไทม์นะครับแล้วก็ถูกรุ่นน้องในการโขกสับเหมือนเดิมส่วนคนสุดท้ายนะครับสำหรับไมกี้นั้นนะครับชีวิตของเขาเนี่ยโอ้โหนี่น่าสงสารเลยนะครับถึงแม้นะครับว่ากลุ่มโตเกียวมันจิไคนั้นจะยุบไปแล้วแต่ในท้ายที่สุดนะครับเขาเนี่ยก็ได้กลายไปเป็นหัวหน้านะครับกลุ่มบอลเทนแทนแล้วก็มีปริศนาลับมากมายเลยกับการที่เขานั้นนะครับต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยจะไม่สปอยแล้วกันนะเพราะว่าเป็นส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วกันกับอาชีพของแต่ละคนนะครับหลังจากที่ทาเคมิจินั้นได้ไปเปลี่ยนแปลงอดีตหมดแล้วและเพื่อนๆคิดว่าอาชีพของใครนั้นเจ๋งสุดๆนะครับตั้งแต่ไปเปลี่ยนอดีตมาเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันซึ่งบางอาชีพผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นอาชีพไอ้ฝันนะครับของบางคนนะครับหรือเป็นอาชีพง่ายๆแต่ก็เป็นอาชีพนะครับที่สุดสิริแล้วก็ดีสุ
สุดๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมอยากจะรับชมเรื่องราวอะไรนะครับเกี่ยวกับโตเกียวรีเวนเจอร์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยจะทำเรื่องนี้เยอะนะครับแล้วพอเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยอาจจะไปทำนะครับเรื่องอื่นนะครับเช่นดาบพิฆาตอสูรหรือมาฮีโร่อะคาเดเมียก็รอในการรับชมได้เลยนะครับและสำหรับใครนั้นนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage ฝากไปด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ